วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเมื่อวานนี้เทพศิรินรุ่น2484 85 86 87 4รุ่นด้วยกันซึ่งเป็นรุ่นอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นบุกไทยเมื่อปี2484นักเรียนรุ่นปี2484นั้นไม่ต้องสอบครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังหน้าสิวหน้าขวานญี่ปุ่นเต็มเมืองไปหมดเลยทางกระทรวงศึกษาธิการก็เลยยกชั้นให้ใครที่มีเวลาเรียนเท่าที่เขากำหนดก็จะได้ยกชั้นจบมัธยม6บริบูรณ์ไปนั่นก็พวกเราเรียกกันว่า6โตโจคือในตอนนั้นนายกของญี่ปุ่นนั้นชื่อนายพลโตโจโตโจสงเคราะห์ให้ไม่ต้องสอบจากนั้นก็ไปเข้าโรงเรียนเตรียมที่โน่นที่นี่อะไรไปต่างๆนานานั่นก็เป็นเรื่องของนักเรียนเทพศิรินรุ่น84 85มีน้ำท่วม86นั้นมีระเบิดมาจากท้องฟ้าซึ่งเครื่องบินของสัมพันธมิตรนั้นเริ่มมาทิ้งระเบิดกรุงเทพพวกที่เรียนปี2486ก็ได้เรียนอยู่พักหนึ่งก็ต้องอพยพไปหาที่เรียนใหม่ร่วมกับพวกปี2487พวกนักเรียนในรุ่นนั้นนะครับอายุไม่ถึง80ก็เฉียด80แล้วแต่สำหรับรุ่นผมนั้นเกิน80กันไปหมดก็มีการชุมนุมกันทีแรกก็มี84 85มาชุมนุมกันเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้เรียนอยู่ที่ตึกแม่นนฤมิตพร้อมกันคือมัธยม6ก็เรียนอยู่ชั้นบนมัธยม5เรียนอยู่ชั้นล่างส่วนม1ถึงม4เรียนอยู่ตึกเยาวมานอุทิศซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นตึกสูงใหญ่เลยทีเดียวครับเพราะว่าโดนระเบิดพังจนกระทั่งไม่หลงเหลือเหมือนกับตึกแม่นนิรมิตเช่นเดียวกันคนที่เคยเรียนอยู่ที่ตึกแม่นนิรมิตคงจะจำได้ว่าเข้าไปในห้องโถงก็จะมีแผ่นป้ายใหญ่ๆเลยทีเดียวจารึกนามของผู้ที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า King Scholarship เราก็เห็นผู้ซึ่งได้ทุนเล่าเรียนหลวงอย่างเช่นหม่อมหลวงชูชาติกุมกาชูชาติกัมพูนั่นจำได้มั่นเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายท่านที่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงทำให้คนที่เรียนดีหมายมั่นปั้นมือที่จะสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงให้ได้แต่ปรากฏว่าหลังสงครามหลั่นหนูขอโทษหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองทุนเล่าเรียนหลวงก็หายไปครับไม่มีเลยมามีเอาหลังสงครามปี2492นั่นล่ะถึงได้ฟื้นฟู King Scholarship ขึ้นมาใหม่แต่ไม่ได้เรียกว่า King Scholarship หรือทุนเล่าเรียนของในหลวงเหมือนอย่างแต่ก่อนคงเป็นทุนนักเรียนทุนรัฐบาลเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลนึกถึงเรื่องเก่าแล้วเวลาพบปะกันกลุ่มคนที่เป็นนักเรียนเก่าก็จะคุยกันถึงเรื่องความหลังเมื่อวานนี้เขาก็ชุมนุมกันที่สนามม้าหนังเลิงผมไม่ได้มีโอกาสไปเพราะว่าต้องทำธุระซึ่งติดต่อกันมาหลายวันเพราะว่าช่วงนี้กำลังจะต้องเสียภาษีก็เลยไม่ได้ไปร่วมในการเลี้ยงเมื่อวานนี้รุ่นผมเนี่ยนะครับแก่เท่ากันไปตามๆกันบางคนเห็นเมื่อปีกลายพอมาปีนี้เดินกระย่องกระแย่งแล้วก็ไม่ได้มาร่วมในการ
เลี้ยงรุ่นกันแล้วเพราะว่ามาไม่สะดวกจะต้องเป็นภาระแก่ลูกหลานซึ่งจะต้องนำมาเพราะว่าเดินเหินไม่ค่อยคล่องเราก็ได้แต่สงสารเพื่อนแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าอีกหน่อยก็คงจะอยู่ในสภาพนี้เหมือนกันคนที่มีอายุเลยเลข8ขึ้นไปเนี่ยนะครับเวลามาเลี้ยงรุ่นกันเนี่ยมันไม่ได้มีความรื่นเริงบันเทิงใจอะไรหรอกเพราะว่าทุกคนที่ไม่ได้พบกันเป็นปีจะจำกันไม่ได้นอกจากเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันจริงๆถึงจะจำกันได้อย่างเช่นผมกับคุณทรงวิทย์ทุมมานนท์อันนี้จำกันได้เพราะว่าเราคบกันมาตั้งแต่10ขวบจนกระทั่งเลข8ขึ้นมา80ขึ้นไปก็จำได้เพราะว่าติดต่อกันอยู่เสมอเลยทีเดียวหลายต่อหลายคนที่ต้องถามกันว่าเองชื่ออะไรเขาก็จะบอกว่าเองจำกูไม่ได้จริงๆหรือก็จะไปจำได้ยังไงแกเท่าเหลาเย่อย่างนี้มันไม่เหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วจะไปจำยังไงได้เพราะฉะนั้นเวลามีเลี้ยงรุ่นกันแต่ก่อนนี้นักเรียนไม่มากแต่ละชั้นมีแค่4ห้องกอขอคองอชั้นหนึ่งไม่เกิน27คนท่านลองนึกดูก็แล้วกันโรงเรียนเทพศิรินทร์มีมัธยม1ถึงมัธยม6เรียกว่ามี6ชั้นตีซะว่าชั้นละ100ก็มี600คนแถมยังแยกตึกซะอีกม.1ถึงม.4อยู่ตึกเยาวมานไม่ค่อยได้เจอหน้าเลยเพราะถือว่าเป็นเด็กส่วนรุ่นโตก็คือม.5 ม.6แยกมาเรียนอยู่ที่ตึกแมนเดอร์มิดก็จะเห็นหน้าเห็นตากันเฉพาะผู้ที่เรียนอยู่ในม.5 ม.6 ที่ตึกแมนเนรมิตด้วยกันก็มีทั้งหมดตีซะว่า200คน200คนนี่ก็บางคนเป็นคนที่เงียบๆเรียบร้อยก็จะไม่จะจำกันไม่ได้นอกจากจะคนที่ซ่าซึ่งรวมผมด้วยคนหนึ่งซึ่งซ่าพอสมควรก็เลยทำให้รู้จักรุ่นโตกว่ารุ่นเล็กกว่าไปจนกระทั่งไม่รู้ว่าลูกอยู่รุ่นไหนพอเวลามาเลี้ยงรุ่นกันก็ต้องไปถามกันไอ้หมอนี่ชื่ออะไรวะไอ้จ๋อว้ยจ๋อเอ๊ะทำไมเองแก่อย่างนี้ล่ะนั่นไอ้จ๋อนี่ก็เป็นสามีของมนัญญานะมนัญญาเป็นในช่างที่ทำโครงการเขื่อนกิ่วลมทำให้มนัญญาซึ่งไปสัมผัสชีวิตของชนประธานที่ช่างสร้างเขื่อนกิ่วลมเอามาเขียนเป็นชีวิตชาวเขื่อนที่โด่งดังมากผมไม่ค่อยได้อ่านชีวิตชาวเขื่อนเท่าไหร่เพราะว่าคุ้นเคยกับคุณมนัญญามากในตอนหลังก็อยากจะอ่านเหมือนกันวันก่อนพบคุณมนัญญาก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันพบกันเมื่อหยกนี่เองนะครับที่งานรำลึกถึงอาจารย์สนั่นเกตุทัศน์มีมนัญญามาด้วยแต่ก็หายจ้อยไปไหนก็ไม่ทราบทั้งที่ผมอยากพบเหลือเกินได้ข่าวว่าไม่อยู่กรมชลประทานแล้วแต่ไปทำงานอยู่ที่ไหนผมก็ลืมเสียแล้วถ้ายังไงมีคนที่เขารู้จักคุณมนัญญาช่วยบอกด้วยว่าผมอยากพบครับผมอยากพบแต่ไอ้จ๋อสามีนั่นไม่เหมือนกับพบมนัญญาเพราะว่า
มีเรื่องที่จะคุยกันอีกมากมายหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเลี้ยงรุ่นกันถ้ารุ่นที่ยังกระชุ่มกระชวยแข็งแรงอายุประมาณ 40-50 ยังไม่ถึงเกษียณอายุราชการก็จะคุยกันด้วยความสนุกสนานมีกินเหล้าเมายากันแต่รุ่นเลข8ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันคุยกันแต่เรื่องน่าเศร้าที่เรียกว่าเศร้านั้นก็คืออะไรคือเฮ้ยเพื่อนเราคนนั้นตายไปแล้วเว้ยเพื่อนเราคนนี้เจ็บหนักอยู่เว้ยบางคนก็บอกกูกำลังเป็นโรคโน่นโรคนี่ขึ้นมาคุยกันแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มันจะสนุกสนานอะไรไปถึงก็ไปนั่งปลงมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นหมอมันก็แนะนำอะไรต่างๆนานาอย่างเช่นหมอสมพงษ์หมอสมพงษ์นั้นยังกระชุ่มกระชวยเพราะว่ามันเป็นคนตัวเล็กแล้วก็อายุน้อยกับเพื่อนมันก็จะเอายาบำรุงกำลังที่เขาเรียกว่าอะไรนะไวกร้ามาแจกกันบรรดาเพื่อนๆเขาบอกว่ามันพ้นวัยที่จะกินยาพวกนี้แล้วเอามาทำไมเขาบอกเอามาชูให้เองมันกระชุ่มกระชวยขึ้นถึงแม้ว่าจะใช้ยาไม่ได้ก็ถือว่าทำให้มันเกิดความสดชื่นขึ้นล้ำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งยังหนุ่มกระชุ่มกระชวยเออมันก็มีการปลุกใจพวกเพื่อนๆให้ล้ำลึกถึงความหลังก็ต้องขอบพระคุณคราวนี้เรื่องป่วยไข้ได้เจ็บเนี่ยมันมีหลายต่อหลายคนบางคนก็ต้องเข้าผ่าตัดบรรดาพรรคพวกก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกันมีหลายคนนะครับที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกันเพื่อนบางคนผมได้พบเมื่อปีกลายปีก่อนพบกันที่ร้านยูกีซึ่งอยู่ที่สะพานควายตอนใกล้ๆอตก.ริมคลองร้านยูกีอยู่ติดกับร้านสนันอาหารทะเลหรือสนันข้าวต้มปลายูกีนั่นขายเป็ดย่างหมูแดงก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอะไรต่างๆนานาเป็นอาหารแบบกวางตุ้งที่ผมไปกินเป็นประจำวันหนึ่งกำลังนั่งรับประทานบะหมี่อยู่ก็มีคนเข้ามาผมจำได้แล้วเพื่อนกันนะฮะพลตรีดูสิผมเองก็เกิดลืมขึ้นมาแล้วพานพบุญยมานพจำได้แล้วครับเป็นเจ้ากรมสารบัญก่อนเกษียณพอเขามาถึงเขาก็เดินมาถึงตรงหน้าผมแล้วก็ถามผมว่าจำกูได้ไหมผมจำได้แล้วผมก็บอกว่าคุณเป็นใครล่ะครับมึงจำกูไม่ได้จริงๆเหรอผมก็เลยตอบว่าครับคล้ายครับคลาว่าท่านเป็นลูกตะบุญใช่ไหมครับเท่านั้นแหละด่ายาวเลยทีเดียวเพราะว่าลูกตะบุญนั่นคือชื่อบิดาของเขาครับก็เลยนั่งคุยกันพอในตอนหลังมาพบกันอีกทีหนึ่งในงานศพของเพื่อนพลเอกประวัติวงศ์หุตเสวีเกือบจำไม่ได้เพราะว่าร่วงโรยลงไปมากก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าวันนั้นมีเพื่อนมากมายหลายต่อหลายคนต่างก็คุยกันถึงเรื่องว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรเป็นอะไรต่างๆนานาก็เลยไม่ได้ไต่ถามกันนี่ก็เป็นตัวอย่าง
ว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยเพียงจากกันเพียงปีเดียวมันสุดโทรมลงไปได้ปานชะนีบางคนบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากเรื่องต่อมลูกหมากนี่นะครับผมเผอิญโชคดีไปตรวจประจำปีทุกปีเขาก็ตรวจเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากมีการทำอุลตราซาวด์คลึงอยู่แถวแถวหน้าท้องนี่แหละนะครับในที่สุดผลของการตรวจทุกปีต่อมลูกหมากของผมปกติไม่โตก็นับว่าเป็นโชคดีที่ร่างกายของผมนี้มันไปให้โอกาสแต่เฉพาะเบาหวานส่วนอื่นๆนั้นมันไม่มีแม้กระทั่งตับไตอะไรนี่ไตนี่ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วมันจะกระเทือนถึงไตคุณหมออรยาก็ดูแลผมอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้ครีอาทินินถึง 1.4 ขอให้เป็น 1.1 ซึ่งทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมต้องกินโน่นกินนี่อะไรอยู่ตลอดเวลามันก็ถ้าทำได้ขนาด 1.2 คุณหมอก็คงจะพอใจแต่ 1.4 ที่ตรวจครั้งหลังเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมไปเมืองนอกบ่อยไปญี่ปุ่น2เดือน4ครั้งกินอาหารไคเซกิซะครั้งละราวๆมื้อละ10อย่างครับ10อย่างไป5วันกินเข้าไป100อย่างไป4หน400อย่างมันจะไม่ขึ้นยังไงล่ะทั้งที่พยายามกินเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าอาหารไคเซกินั่นมันก็มีน้อยเพียงราวๆ2คำเราก็ต้องกินให้หมดแต่เผอิญมันมี10เมนูมันมี10อย่างกิน2คำก็เท่ากับ20คำมันเป็นอย่างดีแหละครับไม่จะไม่กินก็ไม่ได้เพราะมันอร่อยก็ต้องให้คุณหมอท่านต่อว่าไปตามเรื่องวันที่28นี่ผมก็จะต้องลงไปเข้าค่ายเบาหวานที่ทางโรงพยาบาลเปาโลได้จัดขึ้นสำหรับสมาชิกชมรมเบาหวานเป็นการจัดทุกปีครับปีนี้จัดที่โรงแรมภูริมาศระยองซึ่งเป็นโรงแรมที่เป็นญาติกับคุณจำเริญวัฒนายากรซึ่งผมเคยไปพักเมื่อเขาทำโรงแรมนี้ใหม่ๆตอนนี้ก็จะต้องไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะต้องไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงลูกหลานอย่างไรไม่ให้เป็นเบาหวานซึ่งผมก็จะได้ไปเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีลูกหลานมากดูแลเขาอย่าให้เป็นเบาหวานเหมือนอย่างปู่ย่าตายายครับท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้อากาศร้อนท่านรู้สึกไหมครับสองวันมานี้ร้อนจริงๆตอนบ่ายเนี่ยร้อนจัดคนที่ขี้ร้อนนี่เหงื่อออกเต็มตัวเลยทีเดียวผมมีคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นผู้ช่วยผมคือคุณพงพัฒน์อุเทนพิพัฒน์หรือคุณติดนั้นเป็นคนที่ขี้ร้อนอย่างที่สุดเวลารับประทานอาหารสมมุติว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรืออาหารที่มีรสเผ็ดจัดเขาควรจะต้องใช้ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดเหงื่อเพราะว่าเขารับประทานไปด้วยความอร่อยเหงื่อก็ออกโสมกายหัวหูเหงื่อออกหมดพอกินเสร็จเหมือนกับไปอาบน้ำมาแต่น้ำนั้นเป็นน้ำเหงื่อของเขาเป็นคนที่ต่อมเหงื่อโตมากครับ
พอเวลาโดนอากาศร้อนเขาก็เสื้อแฉะไปหมดเลยใส่เสื้อยืดปั๊บนี้แทบจะบิดได้เลยก็น่าสงสารแต่คนเขาบอกว่าคนที่เหงื่อออกมากนี่แสดงว่าสุขภาพร่างกายดีก็คงจะเป็นอย่างนั้นผมก็มีเหงื่อพอสมควรแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกร้อนเหมือนกับเขาเหมือนกันพอหน้าร้อนอย่างนี้นะครับทุกๆคนก็จะไปหาที่คลายร้อนในสมัยก่อนมีที่คลายร้อนก็คือริมทะเลคนรุ่นราวคราวเดียวกับผมก็คงจะจำได้ว่าเมื่อประมาณสักตีซะว่า60ปีก่อนสถานที่ที่ตากอากาศริมทะเลนั้นที่ขึ้นชื่อลือชามีอยู่แห่งเดียวคือหัวหินหัวหินนั้นเป็นชายทะเลที่มีหาดทรายขาวสะอาดรักกับแป้งในสมัยก่อนตั้งแต่รถไฟสายใต้สร้างสำเร็จในปี2461เสด็จในกรมพระกำแพงเพชรก็ทรงสร้างโรงแรมรถไฟขึ้นที่ชายทะเลหัวหินซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นโรงแรมที่ชื่ออะไรโซฟิเตลเดิมนั้นเป็นโรงแรมรถไฟหลวงผู้คนซึ่งอยู่สิงคโปร์เป็นฝรั่งที่อยู่สิงคโปร์ไม่มีสถานตากอากาศชายทะเลเพราะว่าสิงคโปร์นั้นเป็นหาดโคลนขึ้นมาถึงมาเลเซียก็ไม่มีที่พักอะไรที่จะให้ไปตากอากาศพอหัวหินมีโรงแรมขึ้นมาฝรั่งที่สิงคโปร์ในฤดูร้อนก็จะนั่งรถไฟมาลงที่หัวหินแล้วก็มาพักผ่อนฤดูร้อนที่โรงแรมรถไฟคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพก็เหมือนกันถึงแม้ว่าอากาศในกรุงเทพเมื่อสมัย 60-70 ปีก่อนนั้นไม่ได้ร้อนรุ่มเหมือนอย่างทุกวันนี้เพราะว่ามลพิษมันยังไม่มีแต่ก็ทุกคนจะต้องขนขวายไปหัวหินให้ได้เพราะว่าเป็นสถานที่สมัยใหม่เขาเรียกว่าไฮโซโรงแรมยังไม่มีแล้วครับมีแต่โรงแรมรถไฟหลวงโรงแรมเดียวแล้วก็มีบังกะโลสำหรับคนที่มีรายได้ขนาดปานกลางจะได้พักบังกะโลอยู่ริมหาดซึ่งอยู่อีกทางด้านหนึ่งบังกะโลเหล่านี้ก็รับลมทะเลแต่เวลาลมทะเลไม่มีตอนกลางคืนมันเป็นลมบกก็ร้อนนะครับต้องไปอยู่กันใต้ถุนเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นไม่มีใครรู้จักกับเครื่องปรับอากาศโรงแรมรถไฟนั้นมีพัดลมแล้วก็ในสมัยก่อนอากาศมันยังไม่ร้อนเหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับพอถึงหน้าร้อนคนก็จะต้องแห่กันไปที่หัวหินยังมีอีกแห่งหนึ่งสำหรับคนที่มีรายได้ปานกลางก็จะต้องมาทางทะเลตะวันออกในสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่มีกันถนนหนทางยังไม่มีจำได้ว่าเมื่อปี2481มีถนนไปยังฉะเชิงเทราต่อจากฉะเชิงเทราหรือ8ริ้วไปยังพนัสนิคมจากพนัสนิคมมีถนนจากพนัสมาถึงเมืองชน25กิโลเมตรจากเมืองชนมีถนนอีก25กิโลเมตรไปถึงศรีราชาซึ่งเป็นที่ตากอากาศไม่ได้มีโรงแรมหรอกครับแต่เป็นเรือนพักของโรงพยาบาลสมเด็จซึ่งหน้าร้อนก็ให้เช่า
สำหรับตากอากาศปลูกอยู่ในทะเลหน้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ไม่มีโรงแรมอะไรขึ้นมานอกจากสถานตากอากาศที่โรงพยาบาลสมเด็จในตอนนั้นคนที่จะไปเที่ยวไปตากอากาศกันส่วนใหญ่จะไปลงเรือที่ท่าน้ำราชวงศ์แล้วไม่ขึ้นที่ปลายเกาะลอยซึ่งมีทางรถไฟสำหรับขนผลิตภัณฑ์จากโรงเลื่อยจักรศรีราชาออกไปจำหน่ายต่างประเทศเรือก็จะไปจอดอยู่ปลายเกาะลอยนั่นแหละครับเป็นพาหนะที่สะดวกที่สุดสะดวกกว่าที่จะต้องนั่งขยโยโคเกตลงไปจนกระทั่งถึงเมืองชนจากเมืองชนมาถึงศรีราชาเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เป็นถนนลูกรังถนนลาดยางนะไม่รู้จักหรอกครับพอพ้นจากกรุงเทพไปแล้วก็ไม่มีถนนลาดยางแล้วกันเป็นถนนลูกรังโดยตลอดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถจะไปเที่ยวไปตากอากาศที่หัวหินได้ก็จะมาตากอากาศแถวๆนี้แถวศรีราชาตอนนั้นบางแสนยังไม่เกิดครับบางแสนนั้นเกิดเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านชาวประมงเรียกว่าหนองมนแล้วก็บางแสนบางแสนนั้นติดทะเลหนองมนนั้นเป็นตลาดใหญ่อยู่ริมทางรถยนต์ระหว่างเมืองชนศรีราชาพัทยายังไม่เกิดครับไปจนกระทั่งถึงสัตหีบเมืองชนกับสัตหีบนี้ระยะทาง75ทำไมผมแม่นก็เพราะว่าในช่วงที่มีถนนสายนี้ผมได้ขึ้นล่องอยู่เป็นประจำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผมเร่ร่อนอยู่แถวนั้นนะครับจะเร่ร่อนด้วยอะไรก็ตามแต่ก็เร่ร่อนอยู่ที่นั่นทำให้รู้จักแถบนี้เป็นอันดีทางหัวหินก็อย่างว่าเป็นคนที่มีฐานะดีพวกผู้ลากมากดีขุนน้ำขุนนางเจ้านายจะมีตำหนักจะมีบ้านพักริมทะเลซึ่งทุกวันนี้หลายต่อหลายบ้านกลายเป็นตึกโรงแรมสูงสูงขึ้นมาแล้วครับบางท่านก็ยังมีบ้านเดิมอยู่อย่างเช่นบ้านของทางด้านเบียตราสิงห์ก็ยังรักษาบ้านอยู่ไม่ยอมให้ใครมาซื้อไปมีอยู่หลายต่อหลายบ้านครับมีอยู่ตำหนักหนึ่งเป็นของเสด็จในกรมประมื่นนครสวรรค์หรือพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรมีตำหนักอยู่ที่บ่อจืดค่อนไปทางเขาตะเกียบบ่อจืดนั่นนะครับทำไมชื่อบ่อจืดเพราะมีบ่อน้ำที่อยู่ริมทะเลน้ำไม่เค็มครับพอจะใช้ได้สำหรับอุปโภคแต่อุปโภคหมายความว่าจะเอามาอาบน้ำเอามาซักเสื้อผ้าได้แต่ก็มีจำนวนไม่มากนักก็เลยเรียกกันว่าบ้านนั้นว่าบ้านบ่อจืดในตอนหลังเมื่อเสด็จในกรมสิ้นพระชนแล้วก็หม่อมราชวงศ์หญิงพันทิพย์ชายาก็เสียชีวิตทางเขาเรียกว่าก็เรียกมูลนิธิหรืออะไรนะมูลนิธิจุมพจน์พงศ์บริพัตรอะไรนี่ในส่วนที่ทายาทก็เลยท่านหญิงมาศรีเนี่ยครับก็ขายให้คุณเฉลิมอยู่วิทยาคุณเฉลิมก็
ทำบ้านทำตำหนักเก่าให้เหมือนกับเมื่อสมัยท่านยังมีพระชนอยู่ปลูกเพิ่มขึ้นมาก็ใช้สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่7ในสมัยนู้นก็ทำให้บ้านบ่อจืดเนี่ยนะยังคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อ70ปีก่อนผมมานั่งคิดดูว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยสมมุติถ้ามีปาฏิหาริย์ฟื้นขึ้นมาเดินมาที่บ้านบ่อจืดก็คงจะจำได้ผมเผอิญคุ้นกับบ่อจืดพอสมควรก็ได้เห็นบ้านบ่อจืดนี่คุณเฉลิมได้รักษาทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เกือบจะครบมีบางตอนที่จ้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่ตำหนักริมทะเลนั้นก็ได้ต่อเติมจนกระทั่งสวยงามเหมือนกับเสด็จในกรมและพี่หญิงใหญ่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เก่าๆเวลาร้อนอย่างนี้ครับก็นึกถึงว่าตัวเองเคยใช้ชีวิตที่ชายทะเลแห่งไหนมาบ้างสมัยเด็กๆก็จะต้องใช้ชีวิตในตอนหน้าร้อนที่โรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาที่เรือนพักด้านหน้ายังจำได้ว่าในตลาดมีร้านอาหารซึ่งเขาทำอาหารแบบกุ๊กช็อปในสมัยเราเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักกินสต๊อกสเต็กซีเต็กซีตัวอะไรหรอกครับจำได้ว่าที่อร่อยที่สุดคือปลาชุบขนมปังทอดและประทานกับซอสพริกศรีราชาโอ้ยอร่อยจนฝันถึงเลยแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังฝันถึงรสชาติของปลาชุบแป้งทอดรับประทานกับน้ำพริกศรีราชาอยู่มิเว้นวายเพราะมันอร่อยจริงๆมันเป็นอาหารที่รสชาติแปลกไม่เหมือนกับอาหารที่กินอยู่ทุกวันทุกวันปีหนึ่งก็จะได้กินหนึ่งส่วนหัวหินนั้นผมไม่ได้มีบ้านพักที่จะไปพักก็อาศัยบ้านของเจ้าพระยาพิยญาณซึ่งเพื่อนฝูงผมก็เป็นลูกของท่านก็กรุณาให้เราไปอาศัยชายคาไปสวนเสเฮหากันที่บ้านพิชญาตินั่นก็เป็นอีกตอนหนึ่งตอนที่เป็นหนุ่มพออายุมากเข้าเวลาจะไปหัวหินก็พอจะมีเงินไปพักที่โรงแรมรถไฟจนกระทั่งโรงแรมรถไฟเปลี่ยนมือไปเป็นโรงแรมโซฟิเตลบรรยากาศเก่าๆหายไปหมดแล้วครับป่าหายไปหมดแล้วถ้าจะรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆผมจะนั่งคุยอยู่กับคุณสรสันแพ่งสภาถึงเรื่องหัวหินเรื่องชะอำตามประสาคนแก่คุยถึงเรื่องความหลังช่วงนี้อากาศก็ร้อนแล้วลูกหลานก็ปิดเทอมแล้วถ้าท่านมีลูกหลานที่ไม่ต้องเข้าไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะพาลูกหลานไปคลายร้อนที่ไหนก็เชิญตามสบายผมได้รับจดหมายจากคุณประกิตอภิสารธนรักษ์บอกรายละเอียดของบ้านพักที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาชื่อว่าสวนเฟื่องฟ้าที่เชียงใหม่ที่จริงที่ดินที่ริมแม่น้ำปิงแห่งนี้นะครับ
ผมคุ้นเคยอยู่แล้วมีจำนวน25ไร่ติดแม่น้ำปิงยาวตั้ง250เมตรครับแล้วก็มีเรือนพักที่คุณประกิตสร้างติดแม่น้ำปิงครับเป็นเรือนไทยหลังหนึ่ง3ห้องนอนบ้านแบบปีกไม้อีก1หลัง3ห้องนอนมีตึก2ชั้นแบบโรงแรม1หลังมีจำนวน12ห้องแล้วก็มีกระท่อมรจนา1หลัง1ห้องนอนรวมทั้งหมด19ห้องตอนนี้คุณประกิตบอกว่าสร้างที่พักแล้วเสร็จแล้วก็อยากจะให้ผมไปพักคราวนี้ก็ผมกำลังยุ่งๆอยู่ในตอนนี้เอาไว้เดือนเมษาก็จะขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นไปตอนนี้ก็บอกไว้ก่อนว่ามีเขาเรียกว่าเป็นรีสอร์ทดีกว่าเป็นรีสอร์ทที่มีจำนวนที่พักน้อยมากก็เหมือนกับไปพักผ่อนในบ้านส่วนตัวบ้านส่วนตัวถ้าที่ติดต่อเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงขอให้ผมไปก่อนแล้วก็จะกลับมาเล่าให้ฟังว่าน่าจะไปพักที่บ้านสวนเฟื่องฟ้ายังไงนะครับต้องให้ผมไปพักซะก่อนเดือนเมษานี่แหละครับก็คงจะรู้กันสวัสดีครับที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการครอบจักรวาลขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทางสถานีวิทยุคสทบ. FM 102 MHz แห่งนี้สวัสดีค่ะ